ครับสวัสดีครับก็คลิปนี้ก็จะมาต่อในส่วนของการสร้างเว็บไซต์นะครับโดยที่จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เราได้ทำการใส่ข้อมูลไปเมื่อสักครู่นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ทำการเปิดโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 นะครับเมื่อเปิดขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับให้คลิกที่ HTML เพื่อที่สร้างเอกสารหรือโหลดข้อมูลเข้าสู่ในหน้าเว็บไซต์ HTML ของเรานะครับอันดับแรกนั้นจะต้องทำการกำหนดไซต์ขึ้นมาก่อนนะครับให้คลิกเมนูไซต์หลังจากเลือก New Site นะครับให้ทำการตั้งชื่อไซต์เนมนะครับยกอย่างเช่นเป็นคอมพิวเตอร์นะครับคำว่าไซต์เนมตรงนี้เราสามารถที่จะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับต่อมานะครับ Local Site Folder นะครับให้เลือกไปที่เราติดตั้งโปรแกรม XAMPP นะครับแล้วก็เมื่อเข้ามาในโฟลเดอร์เสร็จแล้วให้คลิกที่ htdoc นะครับสำหรับคนที่ติดตั้งใน Dice C ก็เข้าไปที่ Dice C นะครับ XAMPP htdoc แต่ถ้าเกิดท่านติดตั้งที่ไดซ์อื่นก็เข้าไปตาม directory ที่ท่านติดตั้งนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนของ htdoc เสร็จแล้วให้ทำการสร้างโฟลเดอร์นะครับขึ้นมาใหม่นะครับอย่างตัวอย่างตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าคอมพิวเตอร์นะฮะเมื่อเสร็จแล้วทำการดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเลือกปุ่ม select นะตอนนี้เราทำการสร้างไซต์เนมแล้วก็เลือก local site folder เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นคลิกที่ save นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับสังเกตที่ด้านขวามือของหน้าจอของเรานะครับจะขึ้นในส่วนของ Local File นะครับถ้าเกิดใครไม่ขึ้นสามารถที่จะคลิกปุ่ม F8 นะครับหรือ File ตรงนี้ได้นะครับกด F8 นะครับเห็นนะครับจะมาละเสร็จแล้วนะครับให้ทำการใส่ Title เช่นแฟ้มประวัตินักศึกษานะครับเสร็จแล้วทำการเซฟตอนที่เราเซฟนะครับให้ตั้งชื่อไฟล์เนมเป็น index หลังจากนั้นเซฟ as type นะชนิดของไฟล์ให้เลือกเป็น php file นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยคลิกที่ปุ่มเซฟนะครับสังเกตอะไรไหมครับว่าถ้าเกิดเราเซฟเสร็จแล้วบางครั้งโปรแกรมยังไม่เซฟให้ยังเป็น .html อยู่นะครับให้ลองทำการเซฟ as อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเซฟเป็น html นั้น php จะไม่ทำงานนะครับครับเลือกเป็น php สังเกตนะครับว่า file name นั้นจะต้องเป็น index.php เท่านั้นนะครับเมื่อเสร็จแล้วคลิกที่ save โอเคส่วน HTML นี้เราไม่ใช้นะครับปิดไปเลยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 นั้นจะมีความฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเราทำการ save file ที่เป็น PHP โปรแกรมจะบอกว่าตอนนี้ Dynamic Release File CanDOSDecovered because it's test server แปลว่าตอนนี้เราทำการสร้างไฟล์ชื่อว่า php ขึ้นมายังไม่ผ่านการทดสอบกับเซิร์ฟเวอร์นะครับให้ทำการกำหนดเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยคลิกที่ปุ่ม setup นะครับเมื่อกดปุ่ม setup เสร็จแล้วนะครับสังเกตว่าตอนนี้คำว่า size ของเรานั้นก็คือในส่วนของตำแหน่งโฟลเดอร์ที่เราทำการสร้างจะขึ้นเครื่องหมายเช็คถูกให้นะครับแต่ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้เรายังไม่ทำการเชื่อมต่อเข้าไปยัง XAMPP นะครับหมายความว่าตอนนี้ในส่วนของ XAMPP นั้นจะจำลองเครื่องเราเป็น Virtual Server นะครับแต่ในส่วนของหน้าเว็บเพจนั้นยังไม่ได้มีการเชื่อมโยงไปยัง XAMPP เราจะต้องทำการเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ของเราไปยัง XAMPP เพื่อที่จะเป็นการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลนะครับให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มหลังจากนั้นให้คลิกที่ Connect Using นะครับเป็น
Social Network นะครับตั้งชื่อ Server Name เป็นคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นเลือก Server Folder นะครับเลือก Folder ก็คือโฟลเดอร์ที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เราติดตั้งนะครับเช่น Lazy, Exam, HTDoc นะครับตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ของเรานะครับหลังจากนั้นกดปุ่ม Select นะครับหลังจากนั้นในส่วนของเว็บ URL นะครับให้ใส่ http :// นะครับเป็น localhost นะครับ /computer นะครับหรือจะใส่เป็น 127.0.0.1 นะครับแทนคำว่า localhost ก็ได้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็คลิกที่ปุ่ม save หลังจากนั้นคลิกที่ remote นะครับตอนนี้สังเกตว่าเซิร์ฟเวอร์ของเรานั้นเช็คบ็อกหรือว่าเครื่องหมายถูกแล้วนะครับทั้ง2อันก็คือไซต์กับเซิร์ฟเวอร์เมื่อเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม save หลังจากนั้นกดโอเคอีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะบอกว่าตอนนี้หน้าเว็บไซต์ของเรานั้นสามารถที่จะทำการเชื่อมต่อไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับลองทำการเทสดูนะครับโอเคตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการ insert ข้อมูลมานะครับให้คลิกที่ insert หลังจากนั้นเลือกที่data object หลังจากนั้นเลือกที่ dynamic data หลังจากนั้นเลือกที่ dynamic table ตรงนี้จะเป็นการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เราทำการสร้างไว้นะครับคลิกนะครับสังเกตว่าเครื่องหมายจะต้องเช็คถูกทุกๆอันนะครับตอนนี้มีอันที่4ของเรายังไม่ทำการสร้าง record set ในส่วนของ record set ก็คือส่วนที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างหน้าเว็บไซต์กับฐานข้อมูลของเรานะครับให้คลิกที่ record set ตั้งชื่อ record set ว่า student เสร็จแล้ว connection ตอนนี้เรายังไม่มีการ connection นะครับให้คลิกปุ่ม define หลังจากนั้นเลือก new นะครับ connection name เป็น student นะครับตรงนี้ connection name จะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ mysql server นะครับเป็น localhost นะครับ username เป็น root password ไม่ต้องใส่ database ของเราเป็น student หลังจากนั้นลองคลิกที่ test ดูนะครับคลิก select ดูนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลนะครับก็จะปรากฏตรงนี้ในส่วนของฐานข้อมูลให้เรานะครับหลังจากนั้นลองคลิกที่ test อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยแสดงว่าตอนนี้ successful ก็คือว่าเว็บเพจของเราหรือเว็บไซต์ของเรานั้นสามารถที่จะทำการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลที่เราได้ทำการสร้างไว้เมื่อสักครู่เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นคลิกโอเคเลือก done นะครับเสร็จแล้วให้คลิกที่ connection ที่เราได้ทำการตั้งชื่อเมื่อสักครู่เป็น student นะครับถ้าสำเร็จจะขึ้นคอลัมน์ต่างๆให้นะครับลอง test ดูนะครับสังเกตว่าตอนนี้จะเห็นมีข้อมูลทั้งหมด2รายการนะครับแต่บางทีข้อมูลเหล่านั้นอาจจะเป็นภาษาต่างดาวแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขกันเมื่อเสร็จแล้วนะครับคลิกอีกโอเคหลังจากนั้นกดโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสังเกตว่าตอนนี้ในส่วนของ Setup นะครับ Instruction ของเรานั้นทำการเชื่อมโยงเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วสังเกตว่าจะต้องมีเครื่องหมายเช็คถูกทั้งหมด4อันด้วยกันถ้าเกิดไม่ครบโปรแกรมจะไม่รันนะครับเมื่อเสร็จแล้วคลิกที่โอเคนะครับโปรแกรมก็ถามว่าตอนนี้ข้อมูลที่เราทำการสร้างขึ้นมาเชื่อมโยงกับเทเบิลชื่อ student นั้นจะให้แสดงข้อมูลทั้งหมดใช่หรือไม่ถ้าเกิดเราคลิกที่ทั้งหมดนะครับหรือโชว์เฉพาะจำนวนตามรายการที่เราต้องการนะครับตอนนี้10รายการแต่ว่าตอนนี้เราจะเลือกเป็นทั้งหมด all record นะครับก็คือทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วนะครับคลิกที่โอเคตอนนี้ข้อมูลต่างๆนั้นก็จะถูกปรากฏที่หน้าเว็บเพจของเราหรือเว็บไซต์ของเรานะครับ
เสร็จแล้วให้คลิกที่เซฟนะครับโอเคเราเข้าไปเช็คความถูกต้องของข้อมูลนะครับที่เราทำการสร้างไว้นะครับเราเข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเวลาเราสร้างเว็บไซต์หรือสร้างโฟลเดอร์ไหนจะต้องเข้าไปดูว่ามันมีข้อมูลครบหรือยังตรงนี้นะครับจากตัวอย่างนี้ติดตั้งไว้ที่ได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นใครที่ติดตั้งได้ซีก็เข้าไปที่ได้ซีเอ็กแซมเฮดทีด็อกตามชื่อโฟลเดอร์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะครับถ้าเกิดมีไฟล์ index.html เราไม่ใช้ลบไปนะครับจะมีไฟล์เดียวนะครับก็คือไฟล์ที่เป็น index.php เท่านั้นนะครับไฟล์อื่นเราจะไม่ใช้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วลองเข้าไปที่ localhost นะครับหลังจากนั้นพิมพ์ว่าคอมพิวเตอร์นะครับตามตำแหน่งข้อมูลที่เราได้ทำการสร้างไว้ตอนนี้สังเกตว่าข้อมูลของเรานั้นจะปรากฏอยู่ที่หน้าเว็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือว่าไม่อ่านภาษาไทยนะครับมีวิธีแก้นะครับให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ชื่อว่า connection นะครับหลังจากนั้นเปิดไฟล์ขึ้นมาที่เป็นไฟล์ student ของเรานะครับ double click ออกมานะครับหลังจากนั้นลองเข้ามาดูที่โค้ดนะครับโอเคให้ใส่คำสั่งเข้าไปนะครับของ MySQL เพื่อที่จะการ query ข้อมูลให้เป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้ให้ทำการพิมพ์นะครับตรงนี้ mysql underscore query นะฮะวงเล็บเปิดนะฮะเครื่องหมายฟันหนูพิมพ์ตัวใหญ่นะครับ set เว้นวรรค name มี s ด้วยนะครับเว้นวรรค utf 8นะครับเพราะว่าในฐานข้อมูลของเรานั้นสร้างไว้เป็น utf 8นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ทำการ save ไฟล์โอเคตอนนี้ save เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเข้าไป refresh ข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็สังเกตว่าตอนนี้เราได้ทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นภาษาไทยปกติละนะครับเดี๋ยวอาจจะแก้ไขตรงนี้สักนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามเป็นรหัสเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่วันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดโอเคอันนี้ลองเซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าเว็บไซต์ของเราลองรีเฟรชดูโอเคเรียบร้อยนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นตัวอย่างในการเชื่อมต่อเว็บไซต์ของเราเข้ากับฐานข้อมูลนะครับโดยที่เรานั้นไม่ต้องเขียนโค้ดอะไรเลยนะครับก็จะมีโค้ดในส่วนของการแสดงผลที่เป็นภาษาไทยนะครับในส่วนของโปรแกรม Dreamweaver CS5 นั้นจะช่วยลดภาระขั้นตอนการทำงานของเราในการทำโปรแกรมไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในส่วนของการสร้างเว็บไซต์ส่วนนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในส่วนของการเพิ่มแล้วก็การลบหรือการค้นหา